าหน่อยลูกพี่ต้องแชร์โอเคมาเลยนะสวัสดียามดึกนะคะสวัสดีในเวลาที่แบบว่า5ทุ่มนะคะ5ทุ่ม14นาทีนะคะมาเลยทุกคนนะคะอ่ะโอเคอ่ะแชร์ลงไลน์แอดด้วยนะลูกสวัสดีจ้านะคะมาเลยค่ะคุณปาเตสสวัสดีค่ะคุณปาเตสมาค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะดิฉันจะมาเร็วไปเร็วนะคะลูกศิษย์ทุกคนจ๋าวันนี้ครูรุ่งจะมาเร็วไปเร็วนะจ๊ะโอเคว่าพอดีว่ามันเกิดการตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะที่เราจะต้องมานั่งคุยกันนิดหน่อยในค่ำคืนนี้มานะคะลูกตู่บอกว่ามาต่อค่ะแม่สุดยอดจริงๆนะคะโอ้นะคะลูกศิษย์จากคลาสนะคะ21วันนะคะลูกตู่นะคะมาต่อค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะครูรุ่งมาแล้วใช่แล้วนะคะคุณหวานสวัสดีนะคะศูนย์ความงามออร่าบิวตี้แคร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทิติรัตน์นะคะคุณสุภาพัฒน์ค่ะสเตฟานี่นะคะสวัสดีค่ะเฮลโลสเตฟานี่ไฮเจสสิก้าลีนะคะบอกแม่มาส่งพลังจริงค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งสวัสดีค่ะคุณสุสาครนะคะสวัสดีแอปเปิ้ลค่ะปิกซี่ค่ะดาวประกายมาค่ะครูรุ้งมายามดึกนะคะ5ทุ่มกว่านะแล้วก็จะอยู่กับพวกเรานะคะในไลฟ์นี้แค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่เราจะมาคุยเรื่องสัจธรรมของชีวิตนะคะและสิ่งนี้จะให้พลังกับคุณแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะนะคะพร้อมไหมคุณพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมแชร์ก่อนดีกว่านะคะคุณสุภาพัฒน์บอกครูขาดีใจเช่นกันนะคะคุณสุภาพัฒน์ดีใจแล้วก็ดีต่อใจด้วยดาวประกายบอกหนูกำลังดูย้อนเดย์18โอเคลูกยอดเยี่ยมมากดาวประกายนะคะมีหน้าแชร์ก่อนแคทชลิสาค่ะแน็กชีนะคะกระต่ายนะคะครูพิตานักบัญชีออนไลน์ค่ะเยี่ยมอ่ะแอนนี่เบเนตค่ะใครคะสุกัญญาค่ะปาติสค่ะพัชรีค่ะประมวลค่ะนัทกมลค่ะครูก้อยลำดวนค่ะแชร์ก่อนเนาะแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนะคะ Hello Superstar of the Universe นะคะคุณแพตตี้นะคะพิชซินีค่ะเบนจวรรณค่ะ20นาทีจับเวลาพิมพิสาคุณมาช่วยครูรุ้งจับเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมีคุณพิมพิสานะคะเป็นคนที่คอยจับเวลานะคะในวันนี้มีไทม์คีเปอร์ด้วยนะคะวันนี้ครูมีไทม์คีเปอร์ด้วยอ่ะครูพิตาบอกว่าครูรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะลูกลินนะคะบอกตามมาอ่ะแชร์ก่อนดึกแล้วแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะแล้วก็จะคุยกับพวกเราเนี่ย20นาทีนะคะจริงวันนี้20นาทีจับเวลาเลยลูกศิษย์นะลูกศิษย์ตัวแสบแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะพอบอกว่า20นาทีปุ๊บมีการแบบจับเวลาเอาเลยนะคะเมจิกสวัสดีลูกนะคะคุณพิสมัยนะคะมาจิราพรเจ้ยกเงินล้านนะคะมาค่ะมาอ่ะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มแล้วไม่รู้ล่ะเราจะเริ่มเร็วนะคะเราจะเริ่มเร็วฟังให้ดีนะถ้าสิ่งเนี้ยไม่ทำให้คุณตายมันจะทำให้คุณโตค่ะถ้าสิ่งนี้ไม่ทำให้คุณตายมันจะทำให้คุณโตแต่ถ้าคุณไม่โตคุณจะตายค่ะโอ้อะไรลูกเลือกโตค่ะเลือกโตค่ะแชร์ก่อนนะเอาเป็นว่านะคะแชร์แล้วนะคะถ้าสิ่งนี้ไม่ทำให้คุณตายมันจะทำให้คุณโตแต่ถ้าคุณไม่โตแต่ถ้าคุณไม่ยอมโตคุณจะตายนะคะเฮ้ยมันเป็นการแช่งกันเกินไปหรือเปล่าควรพิมพ์ไหมควรค่ะแม่คุณอาจตายนะคะร้ายกาจเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ยอมโตแต่ถ้าคุณไม่ยอมโตพิมพ์ไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนแบบตกใจคุณรู้อะไรอ่ะแชร์ก่อนแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะคุณรู้แชร์แล้วล่ะนะคะแชร์ค่ะแชร์ไปหาลูกๆในคอร์ส21วันก่อนนะคะจ
ิจักรพัฒน์ค่ะเจ็ดมนตราค่ะวงล้อปลดล็อกค่ะแชร์ใหญ่เลยอ๋อแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงจบปุ๊บเริ่มสอนเลยไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเพลงจบปุ๊บเริ่มสอนเลยโอเคป่ะแชร์รัวๆเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเป็นสแปมนะคะครูแชร์แบบ15กลุ่มแล้วเนี่ยนะคะเออแชร์15กลุ่มเลยแชร์รัวหนักมากนะคะอ่ะแชร์รัวหนักมากครูรุ่งแชร์รุนแรงหนักมากรัวๆครูรุ่งโอเคครูรุ่งแชร์รัวๆอ่ะโอเคเอายังเริ่มยังคิดว่าเราควรจะเริ่มกันยังเอายังเจนก45สวัสดีลูกคิดถึงนะคะอ่ะลูกปอสรัญญานะคะสวัสดีรอบ2ค่ะมาค่ะครูอ้อมบอกแชร์เรียบร้อยค่ะโอเคครูอ้อมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดนะคะนนทิดาจ้ามาจ้าหนูจะโตค่ะหนูไม่ยอมตายนะคะสุวรรณาบอกนะคะครูแจมมาสีเสื้อลิปสติกสีตาเป๊ะสุดๆค่ะครูรุ่งนะคะพี่พิมพ์บอกเอามาจินนี่ค่ะมาค่ะมาอ่ะปิดเพลงค่ะปิดเพลงตรงไหนเนี่ยโอเคอ่ะล่ะปิดเพลงแล้วแปลว่าเราจะเริ่มสอนกันแล้วมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วครูรุ้งไงจะใครล่ะนะคะ6นาทีเราเริ่มต้นกันตรง6นาทีแล้วเราจะไลฟ์อยู่ด้วยกันประมาณสัก20นาทีอ่าเริ่มนะคะ Time Keeper เมื่อกี้อาสาสมัครเป็น Time Keeper จับเวลาได้เลยนะคะสวัสดีดึกๆนะคะคุณอุสาวดีค่ะครูแจ๋มมาแล้วนะคะปู่เป้หัวเราะบอกแม่แล้วก็ฮ่าๆๆๆนะคะหัวเราะกันใหญ่อ่ะมาโอเคเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยมาค่ะกาญจนามาค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะครูพิมสวัสดีจ้านะคะพี่พิมบอกว่าอาบน้ำไปด้วยฟังครุ้งไปด้วยชุ่มฉ่ำหัวใจฉไหนเลยนะคะอ่ะครูจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ครูจะบอกคุณคือในวันนี้นะคะฟังให้ดีนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ทำให้คุณตายคุณจะโตค่ะแต่ถ้าคุณไม่ยอมโตคุณอาจจะตายโหดูรุนแรงมากเลยนะคะครูจะบอกแบบนี้กฎของโลกสัจธรรมของโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตหลายคนสงสัยหลายคนตั้งคำถามหลายคนเฝ้ารอคำตอบว่าเกิดมาทำไมคุณเกิดมาทำไมครูรุ้งเกิดมาทำไมพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาทำไมวะเกิดมาทำไมหลายคนบอกว่าเราเกิดมาเพื่อมาค้นหาภารกิจชีวิตอะไรบางอย่างเราเกิดมาเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจเราเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเราเกิดมาเพื่อเป็นที่รักเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งยิ่งใหญ่ทิ้งไว้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปอะไรก็ตามแต่นะคะคำตอบที่เป็นกฎสัจธรรมเลยนะคะทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่มาเกิดนะคะในภพชาติมนุษย์ในร่างมนุษย์ร่างนี้นะคะทุกคนเลยค่ะโจทย์ชีวิตหนึ่งเดียวที่จับต้องได้และคุณทุกคนที่เกิดมาต้องรู้คือมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตค่ะและสัพพะชีวิตที่เกิดมาถือกำเนิดเกิดมาในจักรวาลนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อเติบโตค่ะต้นไม้ใบหญ้าสิ่งต่างๆสิงสาราสัตว์ที่ถือกำเนิดมาในโลกใบนี้เกิดมาเพื่อเติบโตมนุษย์เราก็เกิดมาเพื่อเติบโตค่ะคุณฟังให้ดีนะคะนี่คือกฎสัจธรรมเราทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตไม่มีใครเกิดมาเพื่อถอยหลังเข้าคลองไม่มีใครเกิดมาเพื่อตกต่ำไม่มีใครเกิดมาเพื่อต่ำตมไม่มีใครเกิดมาเพื่อย่ำแย่อย่างที่หลายๆคนกำลังคิดกับชีวิตตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะครูกล้าพูดเลยว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตค่ะ
และการเติบโตแปลว่าเรายิ่งใหญ่ขึ้นเราได้เรียนรู้มากขึ้นเรามีประสบการณ์ดวงจิตดวงเนี้ยจิตวิญญาณเนี่ยดวงจิตเราเนี่ยมันมีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆนึกออกไหมคะคือเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณแต่เราเป็นจิตวิญญาณที่มาอยู่ในร่างของมนุษย์นะเราเกิดมาเพื่อเติบโตและมีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราล้วนเข้ามาเพื่อผลักดันให้เราเติบโตอย่าตีความผิดนะว่าสิ่งต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ในขณะนี้ตรงหน้าที่คุณรู้สึกตกต่ำไม่เป็นที่รักเป็นหนี้หาทางออกไม่เจอมืด8ด้านหมดพลังกำลังจะถูกทิ้งธุรกิจกำลังจะแย่อะไรก็ตามแต่คุณต้องรู้ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้บังเอิญคุณสร้างเหตุอะไรบางอย่างไว้และทุกเหตุที่คุณสร้างไว้ในท้ายที่สุดจะขมวดปมและเป็นคำตอบว่ามันถูกส่งมาเพื่อผลักดันคุณให้คุณเติบโตจริงไม่จริงจริงไม่จริงเออพิมพ์เลยค่ะทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตค่ะวันนี้ตอนสอนคลาส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเสร็จแล้วครูรุ้งก็มีบทสนทนากับทีมงานครูรุ้งนะคะแล้วก็ครูไนตี้ครูบอกว่าในวันเนี้ยอายุ40ปีของครูรุ้งเนี่ยครูรุ้งสามารถที่จะไม่ต้องทำงานอะไรเลยอีกทั้งชีวิตเนี่ยครูสามารถมีชีวิตอยู่ถึง80ปีครูคำนวณไว้นะคะเออถ้ามีอายุอยู่ประมาณถึง80ปี90ปีทรัพย์สมบัติที่เรามีเราสามารถคือเรียกว่ามีกินไปจน80 90ไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้ครูกับพี่โรจน์นะคะเรารวมกันตอนเนี้ยครูอายุ40พี่โรจน์อายุ55เราสองคนรวมกันเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ทำงานอีกแล้วเราก็มีกินแต่ครูบอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยครูรู้ชัดเจนค่ะว่าไม่ช้าเราจะต้องตายเราจะไม่มีทางมีชีวิตอยู่ไปได้โดยปราศจากการเติบโตค่ะคุณฟังให้ดีนะคะเราจึงเห็นคนสำเร็จเศรษฐีหรือใครก็ตามคนระดับโลกบิลเกตส์รวยโคตรโคตรรวยมหารวยมาร์คซักเกอร์เบิร์กคนเหล่านี้ยังไม่หยุดทำงานแต่เขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาทำเพื่อโลกหรือบางคนหาอะไรสนุกทำเพราะจิตวิญญาณดวงนี้มันไม่ได้ทำเพราะขาดแคลนแล้วแต่มันทำเพราะมันสนุกมันมีความสุขมันได้ใช้ชีวิตมันมีพลังชีวิตคุณนึกออกไหมคะครูจะบอกแบบนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วต่อให้เรามีเงินแล้วหลายคนบอกครูว่าเราอยากเกษียณนะคะอยากเกษียณอยากมีอิสรภาพทางการเงินนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วแน่ใจเหรอคะคุณรู้ไหมคะคนสำเร็จทุกคนบนโลกนี้ครูเฝ้าอ่านชีวิตพวกเขาเฝ้าอ่านหนังสือเฝ้าติดตามคนสำเร็จระดับโลกทุกคนเลยค่ะหรือคนสำเร็จคนรวยมหาเศรษฐีติดอันดับของประเทศไทยเขารวยขนาดนั้นแล้วแล้วเขาทำงานทำไมอ่ะทำไมเขาไม่หยุดทำงานทำไมเขาไม่เกษียณทำไมเขาไม่นอนอยู่บ้านทำไมเขาไม่แบบตื่นสัก11โมงมากินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงเสร็จแล้วนอนฟังเพลงสักชั่วโมงนึงแล้วหลับต่อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่นะคะ
วันก่อนครูเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ครูไปครูซ่านะครูซ่ามาที่บ้านครูแล้วครูก็บอกว่าคือเราเหมือนกับมีบทสนทนากันว่าแบบอยากเกษียณหรือเกษียณอะไรทำนองเนี้ยครูก็บอกว่าลูกฟังให้ดีนะเอาเข้าจริงๆคนสำเร็จระดับโลกทุกคนทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เกษียณตัวเองไปไหนเลยคุณนึกออกไหมคะเพราะในวันที่คุณสำเร็จจริงๆอะชีวิตคุณเนี่ยจิตวิญญาณคุณก็ยังต้องการการเติบโตค่ะครูไม่ได้มาปลุกระดมว่าเฮ้ยชีวิตนี้ลืมเรื่องเกษียณไปเลยไม่ใช่ค่ะแต่ครูจะบอกคุณว่ามันมีความสุขมันมีประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมันได้เติบโตในทุกๆวัยทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาดวงจิตดวงนี้มันต้องการมีประสบการณ์มันกำลังเดินทางมันกำลังเรียนรู้มันกำลังเติบโตและมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาเราเกิดมาเพื่อเติบโตค่ะต่อให้วันที่คุณสำเร็จแล้วมีเงินมีบ้านในฝันมีรถในฝันถามจริงๆวันนั้นคุณจะไม่ทำอะไรจริงๆหรอคะจริงไหมคะผมเกิดมาเพื่อเติบโตขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกระดับสูงขึ้นกว่าเดิมคนสำเร็จไม่ได้เกษียณตัวเองไปไหนเลยเพราะทุกจิตวิญญาณต้องการเติบโตค่ะครูอ้อมสุดยอดขี่แพงค่ะไลฟ์นี้มาเพื่อหนูค่ะแพงครูแอลบอกจริงนะคะบางคนแบบว่าเข้ามาฟังอาจจะแบบครูลุงวันนี้ครูลุงพูดอะไรวะมันดูแบบว่าเข้าไม่ถึงวะนะคะวันหนึ่งคุณจะเข้าใจค่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครบางคนตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองว่ากูเกิดมาทำไมกูเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะกูเกิดมาเพื่อทนทุกข์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะกูเกิดมาเพื่อใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะบางคนคิดแบบว่าพลังงานต่ำมากคิดว่าเราเกิดมาเพื่อใช้ชดใช้หนี้ชีวิตใช้กรรมเราสร้างกรรมเลวมาเราต้องมาแบบว่าชดใช้กรรมไม่ใช่ค่ะโอเคไหมคะคำตอบคือเราทุกคนเกิดมาไม่ได้เพื่อชดใช้กรรมไม่ได้เพื่อใช้หนี้กรรมไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบเผชิญชีวิตแย่ๆไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตกเป็นเหยื่อคุณต้องรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเกิดมาเพื่อเติบโตเติบโตโลกภายนอกเติบโตโลกภายในจิตวิญญาณคุณรอการเติบโตรอการเติมเต็มไม่ใช่แค่อวัยวะภายนอกคุณนะคะที่คุณเติบโตจากเด็กทารกนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ไม่ใช่แค่นั้นครูกำลังหมายถึงจิตของคุณดวงจิตดวงนี้จิตวิญญาณนี้มันเกิดมาเพื่อเติบโตและเกิดมาเพื่อมีประสบการณ์มันจะเกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณเกิดการตื่นรู้เกิดการเข้าใจเกิดการเรียนรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างเก็ตไหมคะเนี่ยทำไมวันนี้ครูพูดอะไรแบบว่ามันเข้าไม่ถึงวะไม่เป็นไรนะคะฟังไปก่อนวันหนึ่งคุณจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ที่สำคัญวันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อหรือเกิดมาเพื่อใช้กรรมแน่นอนคุณเกิดมาเพื่อเติบโตค่ะเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น day by day ค่ะวันต่อวันค่ะจริงๆคุณสมคิดบอกเก็ตน่ะหยีบอกว่าเก็ตน่ะแมรี่จากแทนซาเนียบอกเติบโตขึ้นค่ะน้ำแสงรุ้งบอกเก็ตค่ะแม่พิมพ์ประพัดปิ๊กบอกเกิดมาเพื่อเรียนรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างสิริวันบอกเก็ตค่ะแม่สุดยอดครูแขกบอกว่าเก็ตค่ะปัญชลีบอกว่าเกิดมาเพื่อเติบโตและมีประสบการณ์ครูปาบอกแม่พลังเยอะมากเยอะมากนะคะเพิ่งออกมาจากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคอร์สนี้นะคะครูรุ้งบอกเลย
้าคุณไม่รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วกูจะเอาชีวิตกูไปทางไหนดีตอนนี้ชีวิตกำลังตกร่องแล้วกำลังตกโฟลว์แล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครดีกำลังรู้สึกว่าเอาชีวิตตัวเองไม่อยู่แล้วรู้สึกพลังงานหดพลังงานหายคุณไปเรียนนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะครูสอน21วันเข้มข้นมากตลอด21วันนะคะครูไม่เคยเปิดคอร์ส21วันนะคะนี่คือคอร์สแรกคอร์สแรกที่เปิด21วันแล้วคุณสามารถเข้าไปเรียนทบทวนฟังซ้ํา21วันนี้มันจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณค่ะจริงๆครูไม่ได้พูดเล่นลูกศิษย์ในคอร์สนี้วันนี้นะคะขนลุกตื่นรู้สั่นสะเทือนแล้วครูพลังงานแบบเยอะมากถ้าคุณเรียนกับครูที่หน้าเพจค่ะคุณสั่นสะเทือนเบอร์ไหนคุณเข้าคอร์สคุณสั่นสะเทือนยิ่งกว่านั้น10เท่าขึ้นไปค่ะครูกล้าพูดแบบนี้เลย300กว่าชีวิตนะคะในคลาส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูจะบอกเลยค่ะถ้า21วันนี้เขาไม่เจอคนที่เขารู้จักมานานมาเจอเขาอีกทีรับรองค่ะทุกคนจะทักว่าเขาไม่ใช่คนเดิมแบบที่เคยเจอมาก่อนเพื่อนคุณจะงงว่าคุณเป็นใครอ่ะทำไมคุณถึงพลังล้นเหลือทำไมคุณถึงมีพลังชีวิตแล้วครูบอกเลยนะคะใครที่ช่างสงสัยใครที่ใช้สมองเยอะใช้ตรรกะสงสัยในตัวเองสงสัยในจักรวาลสงสัยในความสำเร็จไม่เคยเชื่อมั่นไม่เคยไว้วางใจตัวเองสงสัยไปหมดทุกอย่างสงสัยในพลังของจิตใต้สำนึกไปโรงเรียนค่ะครูท้าคุณค่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตมันจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณไปตลอดกาลแล้วครูบอกเลยว่าโคตรคุ้มและครูมั่นใจว่าไม่มีใครสอนเรื่องเหล่านี้กับคุณแน่นอนค่ะเนี่ยคุณดูแล้วกันนะคะว่าลูกศิษย์ที่ไปลงเรียนมาแต่ละคนเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไรเนี่ยใครได้เรียนพูดได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลไปลงเรียนเลยค่ะ21วันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะนะคะแม่สอนในคอร์สสั่นสะเทือนพลังงานสูงมากนะคะใครอยากได้พลังงานที่จะเปลี่ยนชีวิตรีบตัดสินใจพาตัวเองเข้าคอร์สนี้นะคะสุดยอดไหมคะเออนะคะ life never be the same นะคะ soul queen บอกนะคะเออเติบโตต่อยอดส่งความสุขส่งความร่ำรวยรวยและทำบุญช่วยเหลือผู้คนช่วยโลกนี้ให้มีแต่สิ่งสวยงามค่ะแม่คอร์สนี้คือคอร์สเริ่มต้นที่ทุกคนควรเรียนค่ะขอแชร์อีกรอบนะคะแม่มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะเออลูกศิษย์ในคอร์สนี้นะคะเขาเหมือนกับคุยกันในคอร์สว่าเขาจะช่วยครูรุ้งโปรโมทคอร์สนี้สุดจิตสุดใจเพื่อจะเอาคนมาเปลี่ยนชีวิตค่ะเขาไม่ได้ได้อะไรกันสักบาทนะคะแต่เขาได้ชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือของเขาแบบที่เขาจะสามารถควบคุมโชคชะตาชีวิตของพวกเขาได้จริงๆค่ะโคตรคุ้มค่ะราคาตอนนี้นะคะ 25,900 บาทราคาเต็มของคอร์สนี้คือ 35,900 บาทนะคะราคาวันนี้คือ 25,900 บาทคุณไปโรงเรียนซะนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วครูจะบอกคุณเลยทุกคำถามที่คุณเคยสงสัยเคยไม่เข้าใจในชีวิตของคุณไม่รู้ว่าทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้เจอคนแบบนี้อะไรวะที่มันทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตคุณเป็นแบบนี้ไปโรงเรียนคอร์สนี้นะคะคำตอบทั้งหมดโคตรสั่นสะเทือนและอยู่ในคอร์ส21วันครูไม่ได้เปิดคอร์สออนไลน์บ่อยๆนะคะคอร์ส7มนตราจิตจักรพรรดิจนมาถึงคอร์ส21วันแต่ละคอร์สห่างกัน6เดือนครูรุ้งไม่ได้เปิดคอร์สทำมาหาแดกนะคะไม่ได้เปิดคอร์สเรียนทำมาหากินไม่ใช่ถ้าไม่มีวาระครูไม่เปิดคอร์สสอนนะคะถ้าไม่มีวาระครูไม่เปิดนะคะแต่ละคอร์สเรียนที่ครูเปิดทุกคอร์สห่างกัน6เดือนนะคะครูพูดแบบนี้เลยละกันไปโรงเรียนซะมันโคตรสุดจริงเนี่ยโคตรสุดจริงนะคะ
25,900 บาทมันคุ้มค่าที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะอ่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะครูจะบอกคุณแบบนี้ตัดบัตรเครดิตได้ค่ะต่างประเทศเรียนที่ไหนเรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์พอคุณลงทะเบียนเสร็จทีมงานของครูรุ้งแอดมินเขาจะแอดคุณเข้าไปในคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะเรียนแบบเนี้ยผ่าน Facebook กรุ๊ปค่ะ21วันติดต่อต่อเนื่องและเป็นคอร์สเรียนเวิร์คช็อปไม่ใช่คุณนั่งเรียนแล้วก็นั่งฟัง no คุณจะได้ทำเวิร์กช็อปและเป็นเวิร์กช็อปเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณไปเรียนซะนะคะเออถ้าคุณแบบมันชีวิตมันหาคำตอบและมันไม่รู้ตอนนี้มันมืดแปดด้านแล้วแบบธุรกิจชีวิตหลายๆอย่างมันอยากแบบเลเวลอัพอยากเติบโตอยากขยายตัวเองอยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยไปเรียนซะไปตื่นรู้ซะมันเข้มข้นมากจนมิสามารถจะเอาสิ่งใดมาพูดตรงนี้ได้เลยนะคะครูนีน่าก็เรียนออนไลน์ค่ะอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะดร.พิมพ์บอกคอร์สนี้สุดยอดจริงๆเปลี่ยนชีวิตตัวเล็กตัวน้อยให้กลายเป็นคนสำเร็จนะคะใครยังไม่ได้ลงเรียนรีบลงเรียนเลยนะคะเปลี่ยนจริงวันต่อวันค่ะขอบคุณนะคะลูกน้ำมีคำถามว่าแม่คะทำยังไงให้มีวินัยคะแบบทำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดหยุดค่ะโอเคค่ะแม่มีเวลาให้หนูอีก10นาทีจะตอบคำถามเจ้าลูกน้ำตัวน้อยค่ะลูกน้ำหนูฟังครูนะลูกฟังแม่นะคะฟังให้ดีทำงานประจำถ้าไม่ทันตอนครูสอนคือมาดูย้อนหลังใช่แล้วลูกสะคอร์สออนไลน์มันดียังไงลูกทุกคอร์สที่ครูรุ้งสอนเรารู้ไหมคะลูกศิษย์จ่ายเงินครั้งเดียวแต่เข้าไปเรียนซ้ำๆบางคนเข้าไปเรียน5รอบบางคนเข้าไปเรียน8รอบสถิติที่ครูทราบมาก็คือเขาไปเรียนซ้ำ8รอบหนึ่งในคนนั้นก็คือครูซ่าที่ได้กำไรเดือนละล้านเนี่ยไปเรียน8รอบครูซ่าสุพนุชเนี่ยเขาทำกำไรจากการขายออนไลน์เดือนละล้านเรียนซ้ำ8รอบครูไนตี้ที่นั่งอยู่กับครูรุ้งตอนนี้เจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกเขามานอนค้างบ้านครูรุ้งตื่นเช้ามาทุกเช้าครูจะได้ยินเสียงอะไรวะคุ้นๆเสียงครูเองนะคะครูไนตี้ตื่นมาทุกเช้าเขาเข้าไปในคอร์สออนไลน์เปิดฟังเปิดเรียนคอร์สของครูรุ้งซ้ำๆครูตกใจมากนะคะครูตื่นมาตอนเช้าเอ๊ะมันเสียงคุ้นๆนะนี่อ้าวเสียงครูเองนี่ว่ะใครครูไนตี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าแม่ไม่ใช่แค่หนูมาบ้านแม่แล้วหนูมาเปิดฟังนะหนูอยู่บ้านหนูเปิดฟังซ้ำๆแบบนี้ทุกวันก่อนที่เขาจะขายของก่อนที่เขาจะใช้ชีวิตก่อนที่เขาจะทำอะไรข้อดีของการเรียนคอร์สออนไลน์คือโคตรคุ้มคุณจะเรียนซ้ำเป็น10รอบก็ได้ค่ะอ้าวขอแชร์ต่อได้ไหมคะแชร์หน่อยค่ะแชร์หน่อยค่ะครูแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะตอบคำถามลูกน้ำแล้วนะคะน้ำถามว่าแม่คะทำยังไงถึงจะสามารถเป็นคนที่ทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดหยุดมานะคะครูจะตอบคำถามเจ้าน้ำและทุกคนแชร์ค่ะครูจะตอบคำถามแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปาติสบอกสมัครเรียนคอร์สแม่รุ้งไลน์แอดครูรุ้งนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยปักหมุดไว้แล้วขอบคุณมากค่ะลูกเปิดคอร์สแม่ทุกเช้าหลังตื่นนอนคุ้มมากปาติสบอกดร.พิมพ์บอกยิ่งฟังยิ่งตื่นรู้ปาก็เช่นกันค่ะฟังซ้ำหลายรอบมากแชร์ก่อนค่ะครูจะตอบคำถามแล้วลูกขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะโอเคครูตอบคำถามแล้วนะเราอยากรู้ไหมคำถามนี้ครูขอบคุณลูกน้ำมากครูเชื่อว่าหลายๆคนรู้ล่ะเราจะเริ่มเร็วโอเคนะคะครูเชื่อว่าไม่ใช่แค่ลูกน้ำค่ะนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากได้คำตอบนี้ใครบ้างในที่นี้ที่เป็นคนทำอะไรแล้วก็หยุดกำลังจะดีก็เลิกทำเสียก่อนกำลังจะสำเร็จก็หยุดตัวเองลงซะก่อนทำอะไร
รู้สึกทำได้ไม่ต่อเนื่องทำได้3วันหยุดไป3วันทำเลิกมาหลายธุรกิจแล้วทำหยุดมาหลายครั้งแล้วชีวิตนี้ไม่ใช่ไม่อยากทำแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันทำให้ฉันกลายเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะลงมือทำทุกวันด้วยพลังงานที่สุดยอดทุกวันฉันอยากเป็นคนสำเร็จฉันอยากเป็นคนคนนั้นฉันอยากเป็นเสาหลักของบ้านฉันอยากเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างโคตรเต็มที่สุดจิตสุดใจตูนี่บอกหนูยอมรับค่ะแม่มนพัฒน์บอกใช่ค่ะแม่อยากมากนิชาพาบอกหนูค่ะแม่แพรรี่บอกหนูค่ะแม่บีบีบอกแชร์ไปอีกแพรรี่บอกว่าใช่ค่ะแม่หนูก็อยากรู้จ๋าจ๋าบอกว่าหนูเองแชร์แล้วนะแม่โอเคค่ะครูอ้อมนะคะยังคงโปรโมทคอร์สของครูรุ้งต่อไปนะลูกขอบคุณมากคอร์สแม่มีพลังงานสั่นสะเทือนแรงสูงแฝงอยู่ทุกวันค่ะนะคะเอายังแพงไปใหญ่แล้วไลฟ์นี้นะคะมิกกี้หยีบอกแพงไปใหญ่แล้วไลฟ์นี้อ่ะแววบอกหนูค่ะแม่สายรุ้งบอกแม่จ๋านั่นหนูเลยจ้ะปัญชลีบอกแพงมากโอ้โหแชร์ค่ะแชร์เลยนะคะนะคะบอกว่าแบบตุ้มหูสวยมากขอบคุณนะคะอุ๋ยอันนี้เป็นร้านประจำนะคะเป็นร้านเพชรสุภาพรนะคะโฆษณาให้เขาเลยแล้วกันเขาเป็นแฟนคลับครูรุ้งด้วยนะคะร้านเพชรสุภาพรนะคะครูไปซื้อเขาจนครูแบบอยากจะทำแบรนด์จิวเวลรี่แบรนด์เพชรเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะไปซื้อกันได้นะลูกเป็นลูกศิษย์ครูเองนะคะชื่อแบรนด์สุภาพรไดมอนด์นะอ่ะร้านเขาอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะมีหลายร้านเลยร้านเขาหลายสาขามากนะคะอ่ะแชร์ไปอีกไม่รู้ตอนนี้เขาอาจจะฟังครูลุงอยู่ก็ได้นะโฆษณาให้เลยนะคะคุณดิฉันโฆษณาให้ร้านคุณเลยนะคะอ่ะแชร์อีกแพงไปกันใหญ่แชร์ค่ะคนแก่เรียนดีไหมนะคะถ้าต้องการผลลัพธ์ในชีวิตเรียนเลยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราอายุแค่ไหนแก่ไปเด็กไปถ้าเราต้องการผลลัพธ์อะไรบางอย่างในชีวิตต้องการปลดล็อกต้องการมีพลังลงเรียนเลยค่ะโอเคไหมแล้วคุณจะได้พลังชีวิตแล้วคุณจะลงมือทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบเหมือนที่ชีวิตคุณไม่เคยเป็นมาก่อนครูกล้าพูดแบบนี้นะไปโรงเรียนได้เลยนะคะอ่ะโอเคแม่ทำเลยหนูจะซื้อแบรนด์แม่หนูชอบเพชรโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะเปิดแบรนด์นะคะขายเพชรเลยนะลูกนะอ่ะทุกคนควรเรียนนะคะอ่ะต่อครูอ้อมบอกว่าอยากให้คนได้เรียนคอร์สแม่เยอะๆเพราะลูกรู้ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการด้วยพลังงานที่แม่มอบให้ในคอร์สสั่นสะเทือนมากครูอ้อมยังคงนะคะตลอดอยู่เลยขอบคุณมากลูกอ่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะพลอยนะคะการ์ตูนบอกจ่ายค่าเทอมแชร์ไลฟ์แม่รัวๆค่ะคอร์ส21วันครูไม่เคยสอน21วันมาก่อนเลยราคาถูกมาก 25,900 บาท21วันเต็มๆนะคะไปเรียนเลยคุ้มค่ามากอ่ะสอนแล้วนะทีมลูกอายุ52ปีก็เรียนค่ะครูซูซี่บอกนะคะแมรี่บอกโรงเรียน21วันจิตใต้สำนึกตื่นค่ะคุณจิตพินันบอกว่าคอร์สอะไรคะครูเพิ่งเข้ามาดูคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูเทรนติดต่อกัน21วันเต็มๆเพื่อจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตพวกเราค่ะไปโรงเรียนนะคะคอร์สนี้เหมาะกับคนที่ใช้สมองเยอะสงสัยเยอะไม่เชื่อมีตรรกะมีความสงสัยมาขวางกั้นความสำเร็จหลายคนนะคะเป็นนักธุรกิจไปโรงเรียนคอร์สนั้นจากที่ธุรกิจกำลังจะฟุบๆเนี่ยกระเด้งขึ้นคาคอร์สเลยนะคะอ่ะสอนก่อนครูจะบอกแบบนี้นะลูกเมื่อกี้มีคำถามนะคะมีคำถามว่าทำอะไรไม่ต่อเนื่องทำอะไรแบบ3วันดี4วันไข้ทำเลิกทำหยุดครูจะบอกแบบนี้คำถามที่1ที่ต้องถามตัวเองคือ
อยากสำเร็จจริงไหมถ้าเป็นครูรุ้งคุยกับตัวเองคือมึงเอาแน่ป่ะมึงอยากสำเร็จจริงป่ะมึงอยากเปลี่ยนชีวิตมึงจริงป่ะถ้าเป็นครูรุ้งคุยกับตัวเองนะคุณจำไว้นะคะทุกเรื่องในชีวิตครูรุ้งก่อนที่ครูรุ้งจะลงมือเอาอะไรทำอะไรสร้างผลลัพธ์อะไรครูรุ้งเป็นคนสันดานแบบนี้นะคะทำสุดตัวกับไม่ทำเลยอันนี้คือนิสัยจนเรียกว่าเป็นสันดานตั้งแต่เด็กของครูรุ้งค่ะครูรุ้งมีแค่สองอย่างค่ะครูจะถามตัวเองว่ามึงเอาแน่เปล่าลุงมึงอยากสำเร็จจริงเปล่ามึงอยากทำจริงเปล่ามึงอยากได้จริงเปล่าครูจะถามตัวเองแบบนี้และมีอยู่สองอย่างคือทำสุดๆกับไม่ทำมันเลยนี่คือนิสัยครูเพราะฉะนั้นคุณค่ะถามตัวเองก่อนค่ะมึงเอาแน่เปล่าถามตัวเองถามตัวเองคุยกับตัวเองก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่เคยคุยกับตัวเองให้จบค่ะมันจบไม่จริงคุณลมเพลมพัดค่ะคุณปล่อยให้สถานการณ์มันสะกดจิตและจูงจมูกคุณค่ะคุณไม่ได้ทำจากความรู้สึกที่อยากจะทำจริงๆจากตัวคุณจากหัวใจคุณค่ะคุณไม่คุยกับตัวเองให้จบค่ะคุณเลยเต้นแทงโก้กับความสำเร็จค่ะคนสำเร็จนะมันไม่มีแบบว่าลองทำดูลองดูลองก่อนเวลาทำคือตัดสินใจทำตัดสินใจสำเร็จไม่มีลองทำไม่มีลองทำเสียเวลาชีวิตว่ะอย่างแรกสำหรับคำโคชชิ่งของครูหรือแอดไวซ์ของครูที่มีกับหนูคือคุยกับตัวเองจบยังเต้นแทงโก้อยู่บ้างเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วสุดท้ายกูก็พบว่าเอ้ากูอยู่ที่เดิมแพรรี่บอกแพงในแพงคุณฟังให้ดีนะคนสำเร็จทุกคนสองอย่างค่ะทำให้ถึงที่สุดหรือไม่ทำมันเลยเสียเวลาค่ะเสียเวลาชีวิตค่ะจริงไม่จริงคะแพงมากครูพิตาบอกนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่สองที่ครูจะตอบคุณค่ะแชร์ค่ะเดี๋ยวครูจะบอกขยี้อีกค่ะแชร์ค่ะครูอิสรีบอกคนสำเร็จทำให้ถึงที่สุดหรือไม่ทำมันเลยอย่าทำอะไรเพราะโดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตค่ะอย่าทำอะไรเพราะพวกมากลากไปค่ะอย่าทำอะไรเพียงเพราะคนนั้นว่าดีคนนี้ว่าใช่กูก็เลยขอเอาขอเกาะไปด้วยเหน็บๆไปด้วยฟังนะคะคุยกับตัวเองค่ะมนุษย์ไม่ได้มีเวลาในชีวิตเหลือเฟือถึงขนาดว่าทำแม่งทุกอย่างล้มเหลวได้ทุกอย่างลองดูทุกอย่างคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกและเอาผลลัพธ์สูงสุดเสมอค่ะคุณฟังให้ดีนะคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกและเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอค่ะแพงจริงว่ะแพ
แพงจริงว่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำอะไรคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองโอเคนับข้อดีได้8ข้อนับข้อดีได้5ข้อนับข้อดีได้3ข้อโอเคกูจะลงมือทำและกูจะทำให้ถึงที่สุดดูสิผลลัพธ์จะเป็นยังไงหรือคุยกับตัวเองซะแล้วพบว่ากูไม่ทำไม่ต้องทำเลยเสียเวลาถ้าคิดจะทำต้องทำให้สุดค่ะโอเคนะคะคุยตัวเองให้จบอ่ะแพงพีกมากข้อ2ข้อ2นะคะแชร์ก่อนสำหรับคำตอบนี้เนี่ยเออมันช่างเข้ากับชื่อไลฟ์จริงๆถ้าสิ่งนี้ไม่ทำให้คุณตายมันจะทำให้คุณโตโสั่นสะเทือนว่ะแชร์ค่ะคุณรุ้งแชร์อีก1ครั้งค่ะดึกแค่ไหนจะเที่ยงคืนแล้วไงคะคนที่เขายังไม่หลับคนที่เขายังตื่นลืมตาเขาก็พร้อมจะตื่นรู้และปลดล็อกได้ตลอดเวลาเรามีหน้าที่แบ่งปันค่ะเรามีหน้าที่ให้ค่ะโอเคค่ะครูแบ่งปันเรียบร้อยค่ะขออีกกลุ่มหนึ่งนะครูรุ้งต่อนะคะขอบคุณลูกขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะขอบคุณมากแพรรี่บอกไลฟ์นี้มาเพื่อหนูจริงๆค่ะขอบคุณลูกแชร์แชร์แชร์ขอบคุณค่ะแพงมากตูนี่บอกปิ๊กบอกไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะครูปาบอกแชร์แชร์แชร์เจนงบอกแชร์แล้วแชร์อีกค่ะครูก็แชร์แล้วแชร์อีกค่ะแชร์แล้วค่ะแม่มันยอดเยี่ยมนะคะกฤชนกบอกนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้คุณตายมันจะทำให้คุณโตนะคะเออพัทรัสยามาแล้วนะคะแมงมุมชาร์ลอตนะคะอ่ะต่อนะคะคุณรู้ไหมคะเงื่อนไขของความสำเร็จง่ายมากคุณรู้ไหมคะเงื่อนไขของความสำเร็จที่แท้จริงง่ายมากความสำเร็จก็มีเงื่อนไขนะคะและถ้าคุณทำตามเงื่อนไขของความสำเร็จคุณก็จะสำเร็จถ้าคุณอยากรวยคุณก็จงทำตามเงื่อนไขของความรวยคุณก็จะรวยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเงื่อนไขหมดเลยอาจจะเรียกว่าคอนดิชันนะคะคือเงื่อนไขอะถ้าคุณทำข้อนี้ถ้าคุณทำตรงตามเงื่อนไขของความสำเร็จคุณก็สำเร็จถ้าคุณทำตรงตามเงื่อนไขของความรวยคุณก็รวยโลกใบนี้มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนแค่คุณรู้ว่าโจทย์ชีวิตคุณมันมีเงื่อนไขอะไรคุณทำตรงตามเงื่อนไขคุณก็สำเร็จคุณก็รวยได้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงความสำเร็จมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงความรวยจริงๆคุณทำให้ตรงเงื่อนไขดิและคุณอยากรู้เงื่อนไขของความสำเร็จและเงื่อนไขของความรวยไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะครูจะให้หนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นกฎเหล็กกฎทองเรียกว่าเป็นแบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่ของเงื่อนไขเลยอะเออเอาแบบนี้เลยเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของเงื่อนไขความรวยเงื่อนไขความสำเร็จเลยนะคะออฟสุรศักดิ์บอกว่าถ้าคุณจะไลฟ์สดหรือว่าจะทำอะไรต้องทำให้เกิน100 no limit เช่นแม่ครูรุ้งและโค้ชว่าไม่มีคำว่าจำกัดศักยภาพของตัวคุณสุดยอดเอานะคะความลับจะถูกเปิดเผยละอยากใช่ไหมตื่นเต้นว่ะแชร์สิคะลูกอ่ะขอเช็คหน่อยว่าเราไลฟ์นี้เราแชร์ไปกี่ครั้งแล้ว มันแพงอ่ะมันต้องแชร์นะคะ
โอเคโอเคครูรุ้งโอเคครูรุ้งโอเคอ่ะจะถึงพันแชร์แล้วลูกอีกนิดเดียวที่รักจะถึงพันแชร์แล้วลูกนะคะ969แล้วค่ะเออนะคะอีกนิดเดียวเอาให้พันแชร์ไปเลยเดี๋ยวจะเฉลยแล้วลูกนะคะเอาเร็วเอาให้ถึงพันแชร์ไปเลยค่ะนัทธนาแชร์ขอบคุณคุณนัทธนานะคะมันขึ้นมาเลยเนี่ยเฮ้ยขึ้นชื่อคนแชร์เลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนัทธนาแชร์เดอะสตรีมนะคะขอบคุณคุณนัทธนามากอ่ะลูกกบเพิ่งมาแชร์เลยลูกการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์ค่ะลูกสวัสดีค่ะวารีอ่ะแพงข้ามคืนอ่ะข้ามคืนเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะพัชรีบอกแม่ค้าแวะดื่มสเตลล่าด้วยโอเคโอเคขอบคุณลูกอ่ะ992แชร์แล้วอีก8แชร์แล้ว คุณไอตี้ช่วยแม่แชร์เร็วลูกมาเราจะฉลองด้วยกันไง 1,000 แชร์ยังลูกหนิวดูดิ 1,000 แชร์แล้วแบบคายเลยคายความลับเลย 1,100 แชร์แล้วครูคะมันเที่ยงคืนแล้วนะคะเออมันไม่มีเวลาหรอกลูกจิตมันเหนือการเวลาอ่ะเฉลยฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคุณคุยกับตัวเองจบแล้วตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำแน่คุณจะเอาแน่คุณต้องการผลลัพธ์แน่คุณอยากเปลี่ยนชีวิตแน่คุณรู้ว่าถ้าคุณสำเร็จสิ่งนี้หลังจากนี้ชีวิตคุณจะสำเร็จทุกอย่างกูเอาแน่กูทำแน่กูแน่ใจสิ่งถัดมาก็คือเงื่อนไขของความสำเร็จและเงื่อนไขของความรวยคือกัดไม่ปล่อยทำต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละ 1% ก็เกินพอครูใช้กฎข้อนี้ดูแลความสำเร็จดูแลความร่ำรวยของครูตลอดจนถึงวันนี้ครูก็ยังไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองวันละ 1% ก็เกินพอสำหรับความสำเร็จและให้คุณรู้ไว้นะการเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเติบโตมันโคตรเข้ากับหัวข้อไลฟ์วันนี้เลยถ้ามนุษย์ไม่เรียนรู้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองมนุษย์ไม่มีวันโตถ้าไม่โตก็ไม่สำเร็จฟังให้ดีนะคะกัดไม่ปล่อยทำต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละ 1%เพราะการเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเติบโตถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจักรวาลจะต้อนคุณจนจนมุมเพราะจักรวาลโคตรรักคุณเขาจะต้อนคุณให้จนมุมชนฝาเพื่อที่เขาจะบีบให้คุณเติบโตหลายคนไม่เก็ตบอกว่าโชคร้ายบอกว่าแย่แล้วบอกว่าตกที่นั่งลำบากชีวิตกำลังเจอเรื่องราวแย่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะจุดมุ่งหมายของจักรวาลคือเขาทำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์ที่เขารักเติบโตค่ะ
สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในจักรวาลนี้เกิดมาเพื่อเติบโตค่ะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในจักรวาลนี้เกิดมาเพื่อเติบโตค่ะคุณเข้าใจยังคะกัดไม่ปล่อยทำต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละ 1% แค่นั้นก็เกินพอที่คุณจะกลายเป็นคนสำเร็จกลายเป็นคนร่ำรวยและจำไว้นะคะทำไมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเติบโตเก็ตยังคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จคุณก็แค่ทำตัวเองเข้าเงื่อนไขความสำเร็จถ้าคุณอยากรวยคุณก็แค่ทำตัวเองให้เข้าเงื่อนไขของความรวยถ้าคุณบอกครูว่าทำหยุดหยุดทำเลิกคำตอบก็ตอบอยู่แล้วค่ะคุณไม่ได้อยากสำเร็จจริงๆค่ะคุณไม่ได้อยากร่ำรวยจริงๆค่ะคุยกับตัวเองเสียให้จบคนสำเร็จมีสองทางค่ะทำให้สุดทางกับไม่ทำมันเลยเพราะมันเสียเวลาและคนสำเร็จไม่มีลองทำลองขายดูเผื่อมันจะขายได้มันขายไม่ได้หรอกค่ะมันมีแต่ทำเลยตัดสินใจเลือกและเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพิมพ์ค่ะโอ้โหวันนี้คุณได้คีย์แพงเยอะมากค่ะตัดสินใจเลือกและเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพิมพ์ค่ะวันนี้คุณทำไมพวกคุณได้คีย์แพงแบบนี้เยอะมากหลายคีย์มากคุณตามเก็บคีย์วันนี้ให้ทันนะครูพูดแค่นี้ทำให้สุดทางหรือไม่ต้องทำมันเลยถ้าเป็นครูรุ้งนะคะคือถามตัวเองว่ามึงจะเอาจริงเปล่ารุ้งมึงอยากได้จริงเปล่ามึงจะทำจริงเปล่าทำงั้นมึงทำให้สุดทางแต่ถ้าคิดแล้วไม่ได้อยากได้จริงกูไม่ทำมันเลยอันนี้คือคุยกับตัวเองมีแค่นั้นนะและเลือกตัดสินใจและเอาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้นโอเคไหมคะนี่ไม่ควรจะเป็นไลฟ์ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะมันจะเป็นการปลุกระดมพลังงานของพวกคุณนะคะ คุณลุงว่าไลฟ์เนี้ยมันไม่ควรจะมาไลฟ์ตอนเที่ยงคืนแบบนี้เปล่าคุณจะหลับไหวหรอนี่มัน life energy ชัดๆนี่มันอย่างกับ energy shot น่ะนี่มันอย่างกับ energy drink อ่ะแบบกินเข้าไปแล้วแบบว่าพลังงานพุ่งนี่มัน energy shot นะเนี่ย life เนี้ยมัน energy drink ป่ะวะจริงๆ life นี้มันไม่ควรจะอยู่ตอนเที่ยงคืนเปล่าคะครูควรจะตื่นมาตอนเช้าแล้วมา life นี้เพื่อปลุกพลังในตัวพวกคุณที่มันหลับไหลป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะตื่นมาพรุ่งนี้เช้าค่ะฟังมันซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตื่นมาพรุ่งนี้เช้าค่ะฟังไลฟ์นี้ซ้ำค่ะและตัดสินใจไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตซะค่ะเพราะ300กว่าชีวิตในคอร์สนี้เขาสั่นสะเทือนรุนแรงเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาและเขาพูดกับครูทุกวันว่าเขาอยากให้เพื่อนเขาทุกคนได้มาโรงเรียนเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตรู้วิธีกุมโชคชะตาชีวิตตัวเองไปตลอดกาลไปโรงเรียนซะนะคะวันนี้คุณได้ราคาพิเศษที่ 25,900 บาทจากราคาเต็ม 35,900 บาทคอร์สนี้21วันเต็มๆเต็มจริงๆค่ะ
อิ่มจริงๆค่ะตื่นรู้จริงๆค่ะปลดทุกล็อกในชีวิตคุณค่ะไปแล้วนะคะคุณครูไปแล้วนะคะคุณครูส่งพลังและตอบคำถามคุณแบบอ่านคอมเมนต์เอาแล้วกันนะคะอ่านคอมเมนต์เอานะคะ300กว่าชีวิตที่อยู่ในนั้นนะคะคุณอ่านคอมเมนต์เอาแล้วกันนะคะไปเรียนออนไลน์21วันติดต่อกันฟังซ้ำได้ตลอดนะคะไปโรงเรียนซะขอบคุณทุกคนมากลูกนะคะไปค่ะสมัครเรียนได้ทาง LINE แอดนะคะแอดครูรุ้งเดี๋ยวไว้จะตัดตัวอย่างในคอร์สมาให้ดูกันโอเคป่ะไปลูกกู๊ดไนท์สอนแพงมากค่ะไลฟ์นี้สอนแพงมากโอ้ยแพงสุดๆคุณอมรโค้ชว่าครูอิสรีบอกว่าคอร์ส21วันเปลี่ยนภพภูมิชาติกำเนิดจริงๆค่ะไปค่ะกูดไนท์ค่ะทุกคนไปกูดไนท์จ้ากูดไนท์ไปกูดไนท์นะคะไปใครจะสมัครเรียนไปโรงเรียนเลยนะคะแล้วรีบลงทะเบียนเอาตัวไปเจอกันในคอร์ส21วันซะนี่เป็นเพลงประจำคอร์สนะคะนี่เป็นเพลงของคอร์ส21วันรักทุกคนเลยจ้าบ๊ายบายค่ะ